ก็มาถึงหมวดใหญ่ที่สองคือหมวดว่าด้วยการตามดูรู้ทันเวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือความรู้สึกสบายไม่สบายตลอดจนความรู้สึกที่เฉยๆซึ่งท่านเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ท่านก็จะให้ข้อแนะนำวิธีปฏิบัติเช่นบอกว่าเมื่อเสวยเวทนาที่เป็นสุขก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขต่อไปก็เช่นเดียวกันก็เป็นว่าเมื่อเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์ก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์เมื่อเสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ต่อจากนั้นก็ไปถึงว่าเมื่อเสวยเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็เป็นสามิตรเป็นสามิตรก็คือว่าอาศัยอามิตรอาศัยอามิตรก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมาเป็นเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนาเป็นสุขที่อาศัยอามิตรหรือว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขไม่อาศัยอามิตรเราเรียกว่าเป็นนิรามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนาที่เป็นสุขที่ไม่อาศัยอามิตรอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เช่นว่าทำสมาธิเนี่ยเมื่อจิตสงบเป็นสมาธินี้เกิดความสุขขึ้นมาสุขนั้นไม่อาศัยอามิตรเพราะไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหยื่อเข้ามาเป็นความสงบภายในเองแล้วตลอดไปต่อจากนี้ก็มีเรื่องเวทนาที่เป็นทุกข์ที่เป็นสามิตรอาศัยอามิตรที่เป็นนิรามิตรไม่อาศัยอามิตรและก็เวทนาที่เป็นอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆที่อาศัยอามิตรก็ดีแล้วก็ไม่อาศัยอามิตรก็ดีอันอย่างไหนเวทนาหรือความรู้สึกอันไหนเกิดขึ้นมาก็รู้ชัดตามที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ต่อไปก็หมวดที่สามคือจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันจิตใจก็คือรู้เท่าทันสภาพจิตของตนเองอันเนี้ยท่านก็จะอธิบายแยกแยะออกไปมากมายมีถึง16หัวข้อย่อยด้วยกันซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องจำอาตมาพูดให้ฟังเราก็จะได้ความเข้าใจทีเดียวว่าอ๋อท่านหมายถึงสภาพจิตต่างๆอาตมาจะพูดให้ฟังพอให้ผ่านๆอย่างที่ว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดจิตที่มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงขั้นระดับฌานก็รู้ชัดว่าเป็นจิตที่ถึงระดับฌานจิตที่ไม่ถึงระดับฌานก็รู้ชัดว่าไม่ถึงระดับฌานจิตที่เป็นจิตของปุถุชนเป็นระดับปุถุชนก็รู้ชัดว่าเป็นจิตอย่างนั้นจิตที่เป็นจิตพระอริยบุคคลเป็นจิตพระอรหันต์ก็รู้ชัดว่าเป็นจิตอย่างนั้นจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นอันนี้ก็ท่านก็แจกแจงไปก็คือรู้สภาพจิตของตนมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นตามเป็นจริงก็ขอผ่านไปอันนี้ให้ความเข้าใจพื้นฐานไว้เท่านั้นหมวดที่สี่ก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันธรรมอันนี้ก็แบ่งเป็น5หมวดใหญ่ด้วยกันอย่างที่ได้บอกชื่อมาแล้วมีหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์5หมวดอายตนะ6คู่หมวดโพชฌงค์หมวดอริยสัจก็เริ่มไปตั้งแต่หมวดว่าด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายกิเลสหรืออกุศลก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ท่านก็แยกไปนิวรณ์5มีอะไรบ้างล่ะก็มีกามฉันทะความพอใจติดใจอยากได้พยาบาทความขัดเคืองไม่พอใจหรือความแค้นเคืองต่างๆแล้วก็ถีนมิทธะความหดหู่ซึมเศร้าอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้5อย่างนี้ก็ท่านก็บรรยายทีละอย่างหรือว่ากามฉันทะมีอยู่ภายในก็รู้ชัดว่าก กามฉันทะมีอยู่ภายในในตัวเองกามฉันทะไม่มีอยู่ในภายในก็รู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีอยู่ภายในกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดอาการที่เป็นอย่างนั้นอาการที่กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นกามฉันทะที่เกิดขึ้นละไปได้อย่างไรก็รู้ชัดการที่ละได้อย่างนั้นกามฉันทะที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปได้อย่างไรก็รู้ชัดความที่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างต่อไปนิวรณ์ข้ออื่นอีก4ข้อก็แบบเดียวกันอันนี้ก็ให้เห็นวิธีการพิจารณาคือการตามดูรู้ทันสภาพจิตของตัวเองซึ่งมีกิเลสต่างๆที่เรียกว่านิวรณ์5อย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นอะไรมันมีอยู่ก็รู้ว่ามันมีอยู่อะไรไม่มีก็รู้ไม่มีมันเกิดขึ้นอย่างไรมันละดับไปได้อย่างไรแล้วก็มันไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็รู้ไปตามทันตามที่เป็นจริงอย่างนั้นอันนี้อาตมาให้ข้อสังเกตนิดหน่อยคือเรื่องนิวรณ์นี่จะปรากฏอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรมอย่างในเรื่องการบำเพ็ญสมถะธรรมสมาธินั้นก่อนที่สมาธิขั้นที่จะถึงฌานแม้แต่ขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งเป็นขั้นเฉียดเนี่ยสมาธินั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อนิวรณ์สงบเพราะฉะนั้นนิวรณ์นี่จะมีบทบาทมากมาถึงเรื่องวิปัสสนานี่เราก็มาพูดถึงอีกมาตามดูรู้เห็นมันฉะนั้นก็ควรจะกำหนดจดจำไว้จะเป็นการดีแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อกามฉันทะกับพยาบาทกามฉันทะนั้นแปลตามตัวก็แปลว่าความพอใจในกามซึ่งจะพาให้เข้าใจผิดคือคำว่ากามในภาษาพระเนี่ยไม่ได้หมายถึงกามในอย่างที่เราพูดในภาษาไทยถ้าพูดง่ายๆก็กามฉันทะนี่ความชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสหรืออารมณ์ต่างๆเท่านั้นแหละความชอบใจอารมณ์อะไรก็ตามก็เป็นเรื่องกามฉันทะถ้าพูดง่ายๆก็คือความชอบใจพยาบาทก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอาฆาตแค้นเคืองผูกใจอะไรต่างๆพยาบาทนี่เป็นเพียงความขัดใจความไม่ชอบใจนั่นเองความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเรียกว่าพยาบาทในกามฉันทะก็คือความชอบใจพยาบาทก็ความไม่ชอบใจอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจความหมายพวกนี้เป็นนิวรณ์ไม่ว่าอยู่ในระดับที่ละเอียดอ่อนเล็กน้อยหรือว่าจะแรงขึ้นก็ตามมันก็จะเป็นอุปสรรคมารบกวนจิตใจได้ทั้งสิ้นนี่ก็ขอต่อไปข้อพิจารณาในหมวดต่อไปของธรรมานุปัสสนาก็คือเรื่องของขันธ์5ท่านก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอุปาทานขันธ์5ขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน5ประการแล้วก็ขันธ์5มีอะไรบ้างก็เคยพูดไปแล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปธรรมส่วนร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ข้อมูลความคิดสังขารก็คือตัวกระบวนความคิดและคุณสมบัติที่ปรุงแต่งความคิดนั้นทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็วิญญาณตัวความรู้ที่เข้ามาทางอายตนะถือทางรับรู้ทั้ง6ทางทีนี้ก็ให้ตามดูรู้ทันเรื่องเบญจขันธ์นี้หรือขันธ์5นี้ก็แยกเป็นทีละอย่างตั้งแต่รูปว่ารูปคืออย่างนี้การเกิดขึ้นของรูปเป็นอย่างนี้การดับไปของรูปเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันต่อไปหมวดที่3ก็คือเรื่องอายตนะ6คู่คือภายใน6ภายนอก6อันนี้ก็จะบอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอายตนะทั้งภายในและภายนอก6คู่ด้วยกันแล้วก็ท่านก็บรรยายอายตนะภายใน6ภายนอก6อะไรล่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดในใจเรื่องราวที่ใจคิดทั้งหลายก็ตามดูรู้ทันก็ไปตั้งแต่ว่าเอายกตัวอย่างตามาเป็นคู่กับรูปก็รู้ชัดตาก็รู้รูปก็รู้แล้วก็สัญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตากับรูปนั้นก็รู้อันนี้สัญญาณนี่เป็นศัพท์หนึ่งที่ก็ทำความเข้าใจสัญญาณนั้นก็เป็นชื่อของกิเลสกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์เรียกว่าสัญญาณมี10ประการในที่นี้จะไม่แจกแจงก็ให้รู้ว่าเป็นกิเลสที่ผูกมัดใจกันแล้วกันผูกมัดใจสัตว์ไว้กับความทุกข์หรือมัดใจ ผูกมัดสัตว์ไว้กับสังสารวัฏก็ได้เอาเป็นว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์นี้มันอาศัยตากับรูปเกิดขึ้นก็รู้จักมันรู้ทันมันรู้ไอ้สังโยชน์ที่เกิดขึ้นเวลาเรามีตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเกิดความพอใจเป็นต้นก็รู้ทันในตัวกิเลสนั้นแล้วก็สัญโยชน์นั้นที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้นะสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วละไปได้อย่างไรก็รู้สัญโยชน์ที่ละไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปอย่างไรก็รู้และต่อไปก็อย่างเดียวกันหูเสียงจนกระทั่งถึงใจกระทำอารมณ์ก็รู้ตามนั้นอันนี้ก็คือการรู้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตนเองอาตมาจะผ่านไปก่อนตอนนี้จะยังไม่ประมวลความให้ฟังเอารายละเอียดไปก่อนต่อไปหมวดที่ 4ก็เป็นเรื่องของโพชฌงค์ซึ่งอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในโพชฌงค์7ประการโพชฌงค์ก็องค์ธรรมที่เป็นส่วนประกอบของการตรัสรู้7ประการก็มีสติความระลึกได้ธรรมวิจยะการวิจัยหรือเฟ้นธรรมวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วก็สมาธิความมีใจตั้งมั่นแล้วก็อุเบกขาความวางใจเป็นกลางเรียบสงบอันนี้ก็เอามาพิจารณาในที่นี้ก็คือว่าโพชฌงค์ที่เป็นกุศลธรรมดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราก็รู้มันทีนี้รู้อาการเข้ามาทุกอย่างรู้ตัวมันตามความเป็นจริงตั้งแต่ว่ามีไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นหรือว่ามันจะเต็มบริบูรณ์อย่างไรท่านก็ให้รู้ท่านก็เลยบรรยายว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงค์นั้นมีอยู่ในภายในของเราสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในก็รู้ว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในเราสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดอย่างนั้นสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไรก็รู้ชัดอย่างนั้นแล้วต่อไปก็บรรยายถึงโพชฌงค์ข้ออื่นจนกระทั่งครบ7อย่างอันนี้ก็ให้เห็นวิธีการพิจารณาที่ตามดูของท่านต่อไปก็หมวดที่5หมวดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอริยสัจ4ก็บอกว่าตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายคือในอริยสัจ4อริยสัจ4ก็เริ่มตั้งแต่ว่ารู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์รู้ชัดว่านี้เป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้ชัดว่านี้เป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์หรือมรรคนี่ก็รู้ชัดตามเป็นจริงก็คือว่าอะไรที่มันมีอยู่ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เป็นทุกข์ก็รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันไหนเป็นสมุทัยก็รู้ว่าเป็นสมุทัยอันนี้ก็เป็นการรู้ตามเป็นจริงแง่หนึ่งคือบางทีเรื่องเดียวกันนั่นแหละจะพิจารณาในแง่เป็นนิวรณ์ก็ได้มองในแง่เป็นสมุทัยก็ได้เหมือนอย่างว่ากามฉันทะเนี่ยเกิดขึ้นในใจเมื่อกี้นี้เราพิจารณาว่าออกกามฉันทะมีอยู่ในใจเราหรือไม่มีก็รู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นอย่างไรละไปได้อย่างไรแล้วก็รู้ชัดไปตามนั้นตอนนี้เรารู้ชัดอย่างกามฉันทะนี่เรามีกามฉันทะเราก็ตรวจดูในแง่ของอริยสัจเราก็บอกได้ว่าอันนี้เป็นทุกขสมุทัยในกามฉันทะนี่เราบอกได้เลยเป็นทุกขสมุทัยแล้วมีธรรมะข้อไหนมาเหรอเอามาสิเราบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นสมุทัยอันนี้เป็นนิโรธอันนี้เป็นมรรคจะมีความสงบใจเกิดขึ้นภาวะว่างไม่มีกิเลสเราก็บอกได้อันนี้เป็นทุกขนิโรธถ้าหากว่าเกิดมีตัวศรัทธาขึ้นมาหรือมีความเพียรขึ้นมาที่ถูกต้องเราก็บอกว่าอันนี้เป็นมรรคอย่างนี้เป็นต้นเราก็บอกได้อันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขสมุทัยนี้เป็นนิโรธนี้เป็นมรรคอันนี้ต่อจากนี้ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าขยายความเรื่องอริยสัจนี่ยาวที่สุดก็ขยายความตั้งแต่ว่าเอาแล้วทีนี้ก็ทุกข์เป็นอย่างไรองค์ก็ขยายความไป แล้วเมื่อกระจายความไปแล้วว่าทุกข์คืออะไรแล้วก็ยังไปให้คำจำกัดความแต่ละอย่างนั้นอีกเช่นบอกว่าชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ไปแล้วพระองค์ก็ไปขยายความว่าชาติคืออะไรชราคืออะไรมรณะคืออะไรแต่ละอย่างนี่ให้คำจำกัดความหมดก็เลยทำให้สูตรนี้ยาวมากในตอนว่าด้วยอริยสัจสี่ต่อไปก็จะบอกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจนี่คืออะไรก็จะได้พูดถึงตัณหาแล้วก็แยกขยายตัณหาออกไปแล้วก็พูดถึงที่เกิดที่ดับของตัณหานั้นซึ่งจะกระจายไปถึงเรื่องปิยสุรูปสาตรูปถึง60ประการด้วยกันก็เลยยืดยาวมากพอจบเรื่องนี้ไปแล้วก็จะไปถึงทุกขนิโรธก็จะตั้งคำถามว่าทุกขนิโรธนั้นเป็นอย่างไรก็จำกัดความให้ความหมายถึงความดับตัณหาแล้วก็ถึงว่าที่ไหนที่ตัณหาจะดับไปก็จะพูดถึงการที่ว่าตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนก็ดับไปที่นั่นพูดถึงปิยรูปสาตรูปอันเป็นที่เกิดที่ดับแล้วอันเป็นที่ดับของตัณหาเหล่านั้นละเป็นที่ละตัณหาเหล่านั้นด้วยแล้วสุดท้ายก็จะพูดถึงทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คือข้อมรรคแล้วก็จะให้ความหมายของมรรคนั้นว่าได้แก่มรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิ8ข้อแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็จะขยายความอีกว่าแต่ละข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธินั้นมีความหมายอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็จะให้คำจำกัดความถึงการที่รู้เข้าใจในทุกข์ในสมุทัยในนิโรธในมรรคจนกระทั่งถึงว่าสัมมาวาจาคืออะไรคือเจตนาที่เว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือการให้ความหมายของอริยสัจในข้อมรรคแต่ละอย่างจนกระทั่งครบบริบูรณ์อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของสติปัฏฐาน4ซึ่งได้พูดมาจนครบ6ข้อทั้ง4แล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรถึงแม้จะไม่ถึงรายละเอียดสมบูรณ์การนี้ก็เรียกว่าเป็นรายละเอียดที่พอสำหรับการพูดกันในระยะเวลาที่สั้นๆอย่างนี้